ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้Decoding Thai History นะครับก็รอบนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าประวัติศาสตร์อะไรนะคิดว่าผ่านมา4พาร์ทแล้วผมว่ามาเท้าความชุดความคิดที่เรามาใช้กันในสิ่งที่เราคุยกันที่ผ่านมาดีกว่าว่าผมไปได้มันมาจากไหนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านการศึกษาภาพบังคับแบบรัฐมาเนาะคืออ่ะเดี๋ยวเราการศึกษาแบบภาพบังคับเนาะก็จะเหมือนจะเป็นไทม์ไลน์แต่ก็ไม่ใช่ไทม์ไลน์ก็ถ้าเอาแบบทั่วๆไปก็ตั้งแต่ป .1 ใช่ไหมยันม .6 เลยเนาะเป็นการศึกษาภาคบังคับเนาะแน่นอนแหละว่าระหว่างที่เราเรียนเนี่ยมันจะต้องมีการศึกษาวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมก็คือ Social Study เนาะทีนี้ในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์เอ้ยการศึกษาในสังคมเนี่ยมันก็มีหลายวิชาย่อยอยู่ในนั้นใช่ไหมเช่นประวัติศาสตร์เช่นภูมิศาสตร์บางทีก็มีเศรษฐศาสตร์เรื่องศาสนาอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราก็เนื่องจากว่าเรามาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราก็จะมา pay attention ประวัติศาสตร์เนาะคือซึ่งในไอ้ที่เราเรียนเนี่ยมันมักจะเป็นประวัติศาสตร์ไทยเนาะผมใช้คำว่าไทย history เนาะมันก็จะเป็นแบบที่เล่าตามแบบขนบที่เราเข้าใจกันนะที่เริ่มจากสุโขทัยรายอยุธยานู่นนี่นั่นมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะนะเราจะเข้าใจประวัติศาสตร์แบบเป็นไทม์ไลน์อ่ะเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราเรียนประวัติศาสตร์ก็จริงอ่ะแต่เราสึกว่ามันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเบื่อหรือมันก็เป็นวิธีท่องจำอะไรเงี้ยคือไอความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นอะไรเป็นท่องจำน่าเบื่ออะไรพวกเนี้ยมีแต่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอ่ะหรือจริงๆไอ้ภาพทั้งหมดเนี้ยที่เรารู้สึกเนี้ยรัฐอยากให้เราคิดแบบนี้เปล่าอยากให้ประชาชนรู้สึกแบบนี้ไหมใส่ question mark ไว้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐถ้าเกิดว่าเราหมายถึงรัฐเนี่ยนะทำให้ประชาชนเนี่ยซึมซับประวัติศาสตร์แบบนี้ไปแล้วก็เป็นแบบไทม์ไลน์สุโขทัยยันรัตนโกสินทร์เนี่ยอีไทม์ไลน์แบบเนี้ยไทยฮิสทรีแบบฉบับของรัฐเนี่ยนะมันทำไมมันตอบโจทย์อุดมการณ์รัฐชาติไทยเนาะก็คือหมายถึงว่ารัฐชาติที่เป็นรัฐชาติสมัยใหม่อะนะไม่ใช่รัฐจารีตนะเพราะว่าตอนนี้เราก่อร่างเป็นรัฐชาติใหม่แล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องมีการเล่าประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนชาติเดียวกันมีความรู้สึกร่วมชาติไทยมีความเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำถามที่ว่าคนไทยมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันเนาะแต่เราคงไม่ต้องยุคนี้แล้วอ่ะเราคงไม่ต้องไปพูดถึงเอาเครื่องเขาเอาไตอะไรนั่นแล้วนะคือไร้สาระอ่ะถ้าอย่างคิดว่ามาจากตรงนั้นเลยนะแล้วถ้าเราแล้วถ้าคนที่ฟังเนี่ยผ่านการคุยกับผมแล้วเนี่ยคือคุณก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าคำว่าไทยมันเป็นสิ่งที่เพิ่งสร้างไงหมายถึงว่าคนไทยชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่งสร้างมาร้อยกว่าปีอ่ะก่อนหน้านั้นมันไม่ได้มีสำนึกความเป็นชาติอ่ะเพราะฉะนั้นมันถ้าเราเข้าใจแบบนี้คำถามที่ว่าคนไทยมาจากไหนจึงเป็นคำถามที่ไม่จำเป็นต้องถามเพราะว่าความเป็นคนไทยมันเพิ่งถูกกำหนดมาได้ร้อยกว่าปีด้วยผ่านการสร้างความรู้สึกร่วมในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงการปฏิรูปการปกครองสมัยร .5 รวมถึงมีเบสมาจากสมัยร .4 นิดหน่อยเนาะเพราะงั้นมันหาไปก็ไม่เจอหรอกว่าคนไทยมาจากไหนเพราะว่าเมื่อ 3-400 ปีก่อนคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยป่ะล่ะมันก็หาไม่ได้ไงอ่ะทีนี้คือการเรียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจากห้องเรียนอันนี้ก็คืออยู่ในห้องเรียนใช่ไหมที่ผมไฮไลท์อะ Social Studies แต่ป.1ถึงม.6ที่เรารู้สึกน่าเบื่อท่องจำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็รัฐอาจจะไม่อยากให้เราวิเคราะห์วิพากษ์วัดประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราวิพากษ์ปุ๊บนะเขียนว่าอะไรดีประวัติศาสตร์แบบวิพากษ์แล้วกันวิพากษ์มันไปทางไหนมันไปพังอุดมการณ์รัฐชาติไงผมใส่เครื่องหมายลบก็คือหมายถึงว่ามันไปมีผลเสียหรือมันไปยับยั้งอุดมการณ์รัฐชาติละกันเนาะรัฐไทยถึงไม่อยากให้เราเรียนแบบนี้เพราะถ้าเรียนแบบนี้มันจะไปปลูกฝังให้เรารักชาติได้ยังไงเราก็จะตั้งคำถามปุ๊บพับเต็มไปหมดเลยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเอ๊ะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ไหมซึ่งพวกเนี้ยแบบเนี้ยรัฐไม่อยากให้มีเนาะรัฐอยากให้เราเชื่อเพื่อที่จะได้อยู่ในกรอบที่รัฐต้องการได้ทีนี้นอกจากการเรียนประวัติศาสตร์ในห้องเรียนแล้วอ่ะมันมีอะไรอีกบ้างนะมันก็ต้องมีนอกห้องเรียนใช่ไหมอันนี้คือในห้องเรียนเนาะแล้วถ้านอกห้องเรียนนะเอาจากโรงเรียนก่อนละกันผมเคยเล่าพูดถึงเรื่องหนังสุริโยไทยใช่ไหมที่อันนั้นโรงเรียนพาไปดูเลยนะก็จะมีอะไรล่ะละครหนังใช้คำว่าหนังก็ได้อิงประวัติศาสตร์อ่ะถ้าอย่างแรกนะอิงประวัติศาสตร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันอ้างอิงไงมันไม่ได้หมายความว่าไม่เท่าก็จะเรียกว่าไม่เท่ากับยึดถือตามเรื่องในอดีตเป๊ะๆ 100% คือเอาข้อจริงเราก็ไม่มีทางรู้ได้แหละว่ามันจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะเนาะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่แบบเราศึกษานะเดี๋ยวเราก่อนจะไปพูดคำว่าประวัติศาสตร์คืออะไรก็นอกจากละครแล้วก็หนังอ่ะมีอะไรอีกอ่ะที่มันจะเป็นนอกห้องเรียนอ่ะพิพิธภัณฑ์ซึ่งถามว่าไอ้ของมีอะไรอีกไหมก็พิพิธภัณฑ์แล้วก็พวกโบราณสถานก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วกันเนาะ ถามว่าอีนอกห้องเรียนเนี้ยมันหน้าที่ของมันคืออะไรคือเนื่องจากว่ามันอิงคือมันเอาเนื้อคือมันการถ้าใครเคยไปพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตรงสนามหลวงตรงหรือเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอะไรเงี้ยก็การดำเนินเรื่องการดำเนินสตอรี่ในพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มันก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราเรียนในหนังสือเรียนเลยนะแบบสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นะซึ่งนี่มันเป็นแบบของรัฐจ๋าๆเลยใช่ไหมล่ะแปลว่าอะไรเราจะโยงว่าอะไรดีก็จะโยงว่าไอ้ social study ก็คือสังคมศึกษาในห้องเรียนตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของอันเนี้ยเรียกว่าอะไรดีเป็นโครงเรื่องให้แล้วกันให้อีพวกละครหนังประวัติศาสตร์หรือว่าพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยให้มันจัดเรียงตามเงี้ยให้เราดำเนินเรื่องราวในละครหรือในพิพิธภัณฑ์เนี่ยตามสิ่งที่เรียนมาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปช่วยสนับสนุนอุดมการณ์รัฐชาติไงเหมือนเดิมนะมันก็จะช่วยมันก็จะช่วยเหลือกันไปกันมาเนี่ยแหละทีนี้แล้วถ้าเรามา
คุยกันดีๆอ่ะคำว่าประวัติศาสตร์คืออะไรประวัติศาสตร์หรือ history เนี่ยมันคืออะไรหลายคนจะอ๋อก็เป็นเรื่องที่เกิดในอดีตไงแต่ถ้าเราแต่เขียนสมมุติถ้าตรงนี้ใหญ่ไปอันนี้เป็นอดีตอะเป็นอดีตอะอาจจะมีอะไรไม่รู้ซ้อนทับเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะเวลาเราเขียนประวัติศาสตร์แปลว่าเราจะเขียนโดยคนรุ่นหลังใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาศึกษาย้อนไปในอดีตเนาะศึกษาย้อนเนาะแล้วจึงผลิตงานเขียนประวัติศาสตร์ออกมาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันแปลว่าการศึกษาหรือการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้เราอ่านให้เราเรียนเนี่ยมันไม่ใช่คนในยุคนั้นเขียนใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นคนต้องเรียกว่าเป็นคนรุ่นหลังอะเป็นผู้ผลิตประวัติศาสตร์ที่ย้อนจากอดีตนับจากคนที่ผลิตลงไปอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าประวัติศาสตร์ก็เป็นแค่สตอรี่เป็นแค่ที่เล่าถึงเรื่องในอดีตเนาะถ้าเรามองว่าประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยประวัติศาสตร์เป็นสตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมล่ะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เนาะแล้วคำนอกจากคำว่าจริงไม่จริงแล้วเนี่ยมันก็สาเนื่องจากมันเป็นเรื่องเล่าเนาะมันก็จะอาจจะมีการแบบใช้ชุดความคิดของยุคหลังไปตีกรอบอดีตที่เราจะเห็นชัดๆเลยก็คือที่เราบอกนั่นหนึ่งเรื่องเสียดินแดนที่เรามองจากยุคหลังเนี่ยยุค2500เป็นต้นมาเนี่ยไปตีความในเรื่องที่เกิดในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งยุคนั้นน่ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเสียเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของความเป็นรัฐชาติยังไม่มีไงถ้าอย่างสมมุติทุกวันเนี้ยเราโดนยึดหนองคายไปมันก็พูดได้ว่าเราเสียดินแดนเพราะว่าหนองคายมันอยู่ในรัฐชาติไทยสมัยใหม่แล้วแต่ในยุคนั้นมันยังไม่ก่อตัวมันกำลังก่อตัวเนาะหรืออะไรอีกอะที่เราไปบอกว่าอยุธยาก็เป็นแบบเป็นรัฐเป็นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เนาะมันเป็นรัฐจารีมันไม่ใช่รัฐสมัยใหม่ที่เราเข้าใจมันไม่ได้มีเรื่องเส้นเขตแดนหรือว่าดินแดนอำนาจอธิปไตยที่แบบชัดเจนไม่มีการซ้อนทับซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วว่าในยุคนั้นอะอำนาจอธิปไตยมันซ้อนทับกันได้เนาะแล้วก็แต่ละเมืองก็คือมีอำนาจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซึ่งไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนเนาะที่เขาว่าเปรียบกันเป็นแสงเทียนนะอันนี้ก็คือการที่เราไปเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแล้วเรารู้สึกว่ามันในอยุธยาหรืออะไรเงี้ยจะต้องเป็นรัฐมีเขตแดนแน่นอนมีแผนที่อะไรเงี้ยมันคือการใช้ชุดความคิดของยุคปัจจุบันเนี่ยไปยุคที่สร้างประวัติศาสตร์ก็สัก40-50ปีที่แล้วนะไปตีกรอบเรื่องมา300-400ปีก่อนนะมันอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดหรือมิสลีดได้เนาะเนี่ยก็โอเคก็คอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็คือประวัติศาสตร์เป็นสตอรี่ที่เล่าเรื่องในอดีตเนาะซึ่งสตอรี่ก็คือเรื่องเล่าเนี่ยอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้แล้วก็มีอาจจะมีการใส่ชุดความคิดของคนที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปอธิบายหรือวงเล็บเพื่อไปตัดสินเรื่องราวในอดีตโดยเพราะฉะนั้นการอ่านประวัติศาสตร์จึงต้องอ่านด้วยความระมัดระวังเราไม่สามารถอ่านแล้วแบบมันเป็นเรื่องเล่าแล้วเราเชื่อได้สนิทใจนะอาจจะต้องแบบมันถึงเป็นที่มาของคำว่าวิพากษ์ไง สิ่งที่เราทำในคลิป4คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันกระบวนการที่เราไปลือว่าเอ้ยมันมีอะไรซ่อนเร้นอย่างเลิกท่ามันใช
จะหมายถึงอะไรได้อีกหน้าหรือเรื่องเสียดินแดนจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยไอสิ่งที่เราไปเอ๊ะไปเอ๊ะอะไรพวกเนี้ยเรียกว่า deconstruct เนาะแปลว่าเลยเหมือนเรามีชุดความคิดชุดหนึ่งอะที่เราเคยต้องแบบว่าเคยเชื่อมาแล้วนะอย่างที่บอกไงว่าถ้าเราไม่เคยรู้อะไรมาเลยมันจะมาคิดวิพากษ์อะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องเคยเชื่อหรือรู้มาแล้วอะแล้วเราก็มาเหมือนเป็นเหมือนเราก็เอาตัวออกมาแล้วอาจจะมองเป็นชิ้นย่อยชิ้นย่อยลงมาก็ได้แล้วเราก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็มองมันลงไปอะแล้วเหมือนเราก็อาจจะมาเราอาจจะประกอบเป็นก็ประกอบใหม่เนาะก็คืออาจจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นชิ้นเดิมก็ได้เออไม่ต้องชิ้นเดิมอาจจะเป็นอย่างนี้ไปเลยหรือบางคนก็อาจจะได้อาจจะได้ชิ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะสมมติอ่ะอ่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนี่เหมือนสควิดเกมเลยนะหรือบางคนก็อาจจะกระจัดกระจายเหมือนเดิมก็ได้นะก็คือเหมือนเราลือไปแล้วเราก็ลือไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ต้องไปคือเราสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยอะไรเรื่องพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีข้อสรุปหรอกครับเพราะว่ามันคุยเข้าไปแล้วเหมือนก็มันจะงงอ่ะแล้วมันก็แบบเหมือนเราไปลือชุดความคิดเดิมซะมากกว่าแล้วทำให้เราแบบตระหนักว่าไอ้สิ่งที่เราบอกให้เราอ่านให้เราเรียนให้เราเชื่อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นและมันอาจจะมีอะไรหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่ามันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่อ่ะอย่างเช่นเรื่องเสียไอ้เรื่องเสียดินแดนสี่รัฐมาลายูทางใต้อ่ะก็จริงๆมันก็คือการยกดินแดนให้คือเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เสียดินแดนแบบเราเป็นเจ้าของแล้วเราเสียแต่มันคือการดีลรัฐที่มีปัญหาแล้วเรายกให้อังกฤษอ่ะแล้วแบบเรียนพูดถึงสิ่งที่รัฐไทยแบบว่าเราได้ประโยชน์ในการคุมปัตตานีได้อย่างแบบง่ายขึ้นเงี้ยมันแบบเรียนก็ไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะเออมันก็แต่ว่ามันเขียนในสนธิสัญญาเลยนะเออมันก็คือเหมือนเป็นการเป็นเรื่องเดิมที่เคยรู้แล้วเรามาทำความเข้าใจมันใหม่นั่นแหละไอกระบวนการเนี้ยเรียกว่า deconstruct ตรงเนี้ยเนาะ deconstruct ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมจะใช้เวลาอธิบายพวกอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์ตลอดเนาะก็ครับแน่นอนแหละมันคือคนเราอ่ะมันก็ต้องผ่านการเรียนแบบ social study แบบในห้องเรียนแบบตรงนี้มาก่อนอ่ะแล้วเราก็ต้องมีชุดความรู้อยู่ในหัวประมาณนึงอ่ะก็คือจาก social study ตรงเนี้ยอ่ะก็คือตอบเราได้ผ่านการตอบโจทย์อุดมการณ์รัฐไทยเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะได้เป็นก้อนความรู้หนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะมาคนส่วนใหญ่ก็อาจจะจบอยู่แค่ตรงนี้ไงแต่ว่าด้วยความอะไรไม่รู้ของผมทำให้ได้ไปเจอครูท่านหนึ่งที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าดีคอนสตรักนี้เมื่อ9ปีที่แล้วเนาะซึ่งดีคอนสตรักก็นำไปสู่กระบวนการไอ้ทั้งยวงนี้หมดเลยอ่ะซึ่งหลายๆเรื่องที่ผมเคยได้จากครูคนนั้นเนี่ยมันสุดท้ายมันก็ไม่มีข้อสรุปอะไรนะก็เหมือนคาว่าอย่างนั้นแหละแล้วในผมก็เอาแบบความทรงจำอันยาวนานมาค่อยๆระลึกแล้วก็เอามาเล่าให้พวกคุณฟังในคลิป YouTube เนี่ย Decoding Thai History เนี่ยทีนี้ก็สิ่งที่คือคลิปเนี่ยผมก็จะเวิร์นเวอร์ไปเรื่อยนะเพราะผมก็แค่ไม่ได้จะเล่าประวัติศาสตร์อะไรหรอกแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจที่มาที่ไปเฉยว่าไอ้การเรียนประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคือยังไงแล้วไอ้กระบวนการของที่เราทำตอนนี้คืออะไรที่เรามาทำในคลิปอ่ะมันคือการ deconstruct ไงผมเชื่อว่าทุกคนในเนี้ยมันที่ฟังอ่ะก็คือผ่านการเรียนสังคมศึกษามาแล้วอ่ะเราก็จะมาลอง deconstruct มารื้อสร้างเนาะภาษาไทยชอบใช้คำว่ารื้อสร้างก็จะบอกเลยว่าคลิปเนี้ยไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มหรอกแต่ว่าจะได้ทำความเข้าใจว่าเออมันกำลังเราอยู่ในกระบวนการอะไรแล้วเราจะคาดหวังอะไรจากการฟังคลิปนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะได้จนจะคาดหวังว่าจะได้ความรู้ใหม่อะไรเงี้ยคงไม่อ่ะมันคือเอาความรู้ที่เราเคยรู้เคยเรียนอยู่เดิมอ่ะมานั่งคุยมานั่งมองมานั่งพิจารณามานั่งวิพากษ์ใหม่แล้วเรามาดูว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่บ้างแค่นั้นแหละแล้วถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากคิดมากอะไรก็อาจจะมีเชื่อแบบเดิมก็มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องคิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่า
เราการที่เรามาวิพากษ์ใหม่มันทำให้เราแบบเกิดความเอ๊ะแล้วเราแบบเรียกว่าไงดีอะเราจะไม่ถูกชุดความรู้หรือชุดประวัติศาสตร์ชักจูงอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราจะเรียกว่ารู้เท่าทันไหมอะก็จะใช้อย่างนั้นก็ได้นะทีนี้เพื่อให้ทันยุคทันสมัยนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตลบไอ้ตรงดีคอนเอ้ยไม่ลบแล้วกันตรงนี้ก็ได้ว่างอยู่คือให้ทันยุคทันสมัยก็คือยุค3ขีด3กรีบที่เราเขาที่บางคนก็เรียก3กรีบเนี่ยก็คือเด็กรุ่นใหม่อ่ะคือผมก็ไม่เด็กแล้วเนาะเด็กรุ่นใหม่อ่ะทันสุริโยไทยก็ไม่เด็กแล้วล่ะเอาจริงเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะชอบอ่านงานเขียนใหม่แบบที่มันไม่ใช่หนังสือเรียนอะแบบเช่นงานของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลงานของอาจารย์สมศักดิ์เจียมอะไรเงี้ยหรือว่างานที่เป็นแบบหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะที่ล่าสุดที่เป็นประเด็นก็เลยนะขุนศึกศักดินาพญาอินทรีใช่ไหมสารภาพว่ายังไม่ได้อ่านเลยเล่มนั้นยังไม่ได้ซื้อด้วยสงสัยต้องรีบไปซื้อแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะโอเคก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่าเด็กชอบอ่านงานเขียนประวัติศาสตร์เนาะแบบทางเลือกแบบทางเลือกเท่ากับอะไรเท่ากับกระแสรองเพราะว่ากระแสหลักก็คืออยู่ในหนังสือเรียนแบบเรียนของกระทรวงใช่ไหมล่ะทางเลือกพวกนี้ก็เป็นกระแสรองแล้วเท่ากับอะไรนอกกระแสเพราะว่าอะไรที่อยู่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่กระแสหลักก็คือนอกกระแสหมดอยู่แล้วอะนะทีนี้ปัญหานิดนึงที่ผมอยากจะเลสประเด็นขึ้นมาก็คือว่าคือสิ่งที่เราทำในคอร์สไม่ใช่ในคอร์สในคลิปทั้งพวกทั้งหลายเนี่ยมันคือการที่เรามีชุดความคิดชุดนึงแล้วเราก็มาทำให้มันแตกกระจายเป็นเสียงแล้วเราก็แบบทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้สั่งคออะไรใหม่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆรุ่นใหม่คือผมก็ไม่ได้จะโทษเลยนะแต่ว่าคือความรู้สึกที่สังเกตก็คือว่าแบบเวลาที่เหมือนเขาเหมือนจะประมาณว่าดีนายอ่ะปฏิเสธดีนายความรู้ history แบบรัฐไทยแล้วก็มาเขาเรียกนะ accept เนาะยอมรับ history ไทยแบบทางเลือกอ่ะคือมันเหมือนกับประมาณเรียกว่าไงดีอันดินก็คือเหมือนกับประมาณว่าความจริงมีแค่หนึ่งเดียวอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเอาง่ายๆก็คือแบบว่าอ๋อแบบเรียนของรัฐมันโกหกมันไม่จริงเราไม่เคยของรัฐโกหกมันเป็นชุดความรู้ที่เชื่อไม่ได้แต่ว่าพวกงานเขียนที่ของฟ้าเดียวกันของอะไรเงี้ยเชื่อถือได้เราจะเชื่อนี้เป็นความจริงซึ่งผมก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้คนที่ฟังคลิปผมเนี่ยเชื่อแบบนั้นคืออยากให้เราเหมือนแบบมองว่าคือถ้าคุยกับผมจะรู้สึกว่าความจริงมันไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวอย่าไปดูโคนันมากนะก็คือความจริงมันอาจจะเป็นหลายชุดความคิดหลายชุดความจริงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่าแบบไหนเนี่ยอะเราอาจจะเป็นเล่าแบบ A เล่าแบบ Bเล่าแบบ C แบบ A อาจจะเป็นของกระทรวงอะที่แบบเรียนแบบ B อาจจะเป็นแบบอาจารย์ธงชัยวินิจกูลเล่าแบบ C อาจจะเป็นแบบที่ผมมาคุยกันในนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็แค่นำเสนอแบบนึงแล้วก็สุดท้ายผมอาจจะไม่ได้นำเสนออะไรเลยก็ได้แต่แค่อยากให้เรารู้ว่ามันมีหลายแบบให้เราได้ดูเราไม่จำเป็นต้องเชื่อสักอย่างหรือเราจะเชื่อก็ได้นี่มันสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วอะก็แค่อยากให้รู้ว่ามันเหมือนมันมีการถกในแง่ของประวัติศาสตร์นะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันมีการถกเถียงได้หลายชุดความคิดของทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้มีแค่ชุดความคิดหนึ่งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้เ
คือก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าของกระทรวงมันโกหกเรามันหลอกลวงแต่ว่าผมแค่เสนอว่ามันอาจจะมีเป็นชุดความคิดที่สองที่สามที่มันอธิบายเรื่องราวในอดีตได้แบบชัดเจนกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออย่างที่กระทรวงบอกว่าเสียดินแดนแต่ว่าจริงๆแล้วของเราเอ๊ะมันเสียดินแดนจริงๆหรือเปล่าแล้วรัฐไทยกำลังในยุคนั้นกำลังทำอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดประสงค์ผมมากกว่าสุดท้ายอ่ะคุณไม่ได้ข้อสรุปอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นการเปิดประเด็นทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็ทำให้เราเอาตรงๆก็คือทำให้เราไม่ติดไม่หลงไปกับประวัติศาสตร์กระแสหลักที่หลักหยิบยืนให้เราอะแต่มันทำให้เรารู้จะเรียกว่ารู้ทันก็ได้นะว่าแบบจริงๆประวัติศาสตร์แบบกระแสหลักอะกำลังทำอะไรเราอยู่กำลังทำให้เราเชื่อแบบไหนแล้วมันตอบโจทย์อุดมการณ์รัฐชาติไทยยังไงอะไรเงี้ยคือเรารู้ไงแต่ถามว่าเราจะเชื่อประวัติศาสตร์ไหมก็มันถ้ามันเหตุการณ์มันเกิดอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะเชื่อก็ได้ไงหรือจะไม่เชื่อก็ได้แต่เราถ้าเราเชื่อเราก็เชื่อแบบรู้ทันนะหรือถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเชื่อแบบเช่นเอ้ยสมัยก่อนมันไม่ใช่รัฐแบบมีเส้นเขตแดนก็เราจะไปเชื่อว่ามันเป็นรัฐจารีตก็ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรหรอกที่คุยกับผมเนี่ยมันเอามาคุยกันสนุกๆเฉยๆส่วนแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาปฏิเสธชุดความคิดของรัฐไทยแบบกระทรวงอ่ะแต่จะเชื่อชุดความคิดอีกแบบนึงอย่างสนิทใจก็เหมือนเอาตัวไม่เอาตัวไปเชื่อแบบรัฐไทยแต่ไปสมาทานกับความเชื่ออีกแบบแทนซึ่งแบบนี้มันก็ไม่ต่างกันนะเอาจริงแล้วผมอยากให้แบบมาวิพากษ์ได้ทุกอันมากกว่าโอเคก็เวิร์นเวอร์มากคลิปนี้ไม่ได้มีแก่นสารอะไรเลยเหมือนเอามาให้คุยเฉยๆว่าไอสิ่งที่เราทำมา4คลิปเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่เนาะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องปฏิรูปการเมืองต่อแล้วกันเนาะของรัชกาลที่5เรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคสวัสดี